วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดเทรนด์เทคโนโลยีนะคะวันนี้อยู่กับเพนพัศวีค่ะอ๋องอติชาติครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่าบอกว่าทำไมอยู่ดีเอ๊ะมันหายไปก็นึกว่าคุณจะพูดต่อเลยวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้เกือบจะเงียบหายแล้วเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่เงียบฮะคือมีคนที่เสียหายเนี่ยรวมๆกันเป็น10ล้านอยู่นะเงียบไม่ได้จริงๆฮะแล้วผู้เสียหายเนี่ยคือหลายรายก็บอกว่าไม่ได้หรอกคือยังไงก็ตามต้องมีการติดตามครับเรื่องของแหลมเกตแหลมเกตนะช่วงนี้อะไรแหลมๆเยอะเนาะมันก่อนแหลมเจริญอ๋ออันนี้เขาซื้อธุรกิจกันเขาซื้อเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนี่ก็เงินเงินทองทองถูกโกงถูกตุนเขาบอกว่าเปื่อยเลยนี่มีคนใกล้ตัวนี่โดนไปหลายพันนะมีโดนด้วยเหมือนกันคนใกล้ตัวคุณเลยแหละใช่ๆเขาพูดอยู่เหมือนกันนะฮะใครที่เอ๊ะมีไปโดนกับเขาด้วยหรือเปล่าโดนไปเท่าไหร่นะครับพูดคุยกันได้ Facebook ก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับลองมาพูดคุยเอ๊ะมีโดนไปบ้างไหมฮะแล้วโดนไปเท่าไหร่แล้วจะเอาเรื่องกับเขาด้วยไหมใช่ไหมวันนี้เราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันหลายคนอาจจะเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจการตลาดเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาถอดรหัสเกี่ยวกับการทำธุรกิจแบบนี้ดีกว่าถูกเลยฮะเพราะว่าช่วงหนึ่งนี้แหลมเกตต้องบอกว่าโด่งดังมากนะหลายรายการไปทำมีสื่อไปทำนะครับแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยพูดถึงร้านนี้เยอะอาหารทะเลคุณภาพดีร้านสวยราคาไม่แพงคุณเคยทานหรือเปล่าเคยเนี่ยเพ่งก็เคยทานเห็นไหมขนาดนี้ก็ต้องเคยอะฮะบางคนก็แบบก็อยู่ไม่ไกลก็ต้องเคยอยู่แล้วนะค่ะคือวันนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหลายคนเลยย้อนกลับไปดูซิว่าไอ้โมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันยังสามารถอยู่ได้ไหมหรือที่จริงแล้วมันทำแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่านะเรามาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมใครที่เคยเข้าไปสัมผัสนะคะร้านแหลมเกตที่เอสเจอินฟินิตทาวเวอร์ก็จะเห็นการตกแต่งร้านในรูปแบบของโรงละครที่หรูหราจริงเนาะตอนนั้นดูอลังการงานสร้างนะคะงบประมาณเห็นบอกว่าสูงกว่า50ล้านบาทที่ร้านอาหารซีฟู้ดทั่วไปเนี่ยคงไม่มีใครที่จะคิดแล้วก็ลงทุนขนาดนี้และนี่แหละมันเป็นจุดเด่นจุดขายอันดับแรกๆของแหลมเกตนอกเหนือจากอาหารนะคะไปแล้วก็จะมีช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นบรรดาดาราเซเลบต่างๆมาช่วยโปรโมตคุณผู้ชมรู้ป่ะเขาไปถ่ายโปสเตอร์ไปถ่ายอาหารมันน่ากงน่ากินทั้งรูปลักษ์รูปรสกลิ่นสีก่อนเนี่ยฮะตอนหลังก็มีการใช้คือมาพร้อมๆกันอ่ะตอนเปิดก็มีดารามีเซเลบไปนะครับเพราะฉะนั้นพอไปปุ๊บถ่ายรูปกันเขาก็ดังกันในโลกออนไลน์สิฮะรวมไปถึงเขาใช้รูปแบบขายอาหารแบบบุฟเฟ่ราคาที่บอกว่าไม่แพงตอนแรกที่เปิดมาก็หลักหลายร้อยบาทอยู่นะแต่ดูใช่แต่ว่าพอดูเอ๊ะอาหารมารูปร่างการจัดจานก็ดูคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขามีวงเล็บนะว่ามีกลยุทธ์การขายที่แบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดใครบอกว่าราคานี้อันนี้เนี่ยร้านเขานะคือจะเปิดเป็นรอบคือเหมือนโรงละครนะคุณจะเข้าไปกินไม่ใช่คุณจะเดินเข้าไปนะคุณจะต้องมาจองเป็นรอบคือจากทางเข้าเนี่ยเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตรวจเข้าไปเขาบอกว่าใครที่เคยไปอาจจะเห็นว่าเวลากว่าบริกรเนี่ยคือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยกว่าจะเอาของมาให้บอกบางทีมันนานมากรวมทั้งปริมาณอาหารทะเลในจานที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยบางทีก็บอกไซส์มันเล็กไปนิดนึงนะฮะก็ทำให้บุฟเฟ่ต์อาจจะคิดว่าคุ้มอาจจะไม่คุ้มก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปกว่าอาหารจะมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไซส์มันเล็กบางทีคิดไปแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะปริมาณกับเงินที่จ่ายไปเนี่ยฮะค่ะช่วงแรกๆคุณผู้ชมแหลมเกตถูกยกย่องว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะมีการแชร์กันเยอะอย่างที่คุณหนองบอกนะเพราะใครไปก็ถ่ายหมดนะลูกค้าที่ต้องมาก็จองคิวเพื่อกินซีฟู้ดร้านนี้แต่อ่ะมาฟังกันหน่อยมุมมองนักการตลาดดิจิทัลแล้วก็เจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black อย่างชัยพลชวาลวณิชชัยวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของแหลมเกตคือตอนนั้นเนี่ยมองตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์นี้ทั้งบวกและลบเผยแพร่บนเว็บ Smart SME เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะมาดูแง่บวกกันก่อนคุณผู้ชมบอกว่ากลยุทธ์ที่แหลมเกตแจ้งเกิดเริ่มจากตัว product นะคะช่วงแรกคือมีความอร่อยคุ้มค่ายังไม่มีคู่แข่งบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดเท่าไหร่ขณะเดียวกันใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะในการประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็เกิดการแชร์เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติรวมไปถึงการทำมีเดียทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ดึงดูดให้ลูกค้าเห็นแล้วอุ๊ยมันน่ากินน่าไปน่าพอไปปุ๊บยังไงต้องถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปกลยุทธ์สุดท้ายคือการสร้างสตอรี่เทลลิ่งคือบอกเล่าเรื่องราวพรีเซนเตอร์ได้น่าสนใจจนกลายเป็นเคสสตัดดี้หนึ่งที่คนทำร้านอาหารลอกเลียนกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ของแหลมเกตในตอนนั้นเยอะเหมือนกันคุณน้องก็เนี่ยเราดูภาพประกอบยังนึกถึงบรรยากาศยังอยากนี่เนี่ยแต่ก่อนนะเราจะเป็นแบบนี้ก็จะมีแบบเป็นหนังสือเห็นไหมคือเขาทำทุกอย่างแล้วต
ัวโรตีเมื่อกี้อร่อยอร่อยจริงเสียดายนะฮะก็การทำอาหารคือมาเร็วบางทีเขาก็กลัวฮะอาจจะไปเร็วหรือเปล่านักการตลาดเขาก็เลยเตือนวิธีการรับมือที่จะตามมาบอกว่าร้านที่ดังเร็วคนแห่กันไปเยอะถ้าเกิดบางคนฮะคือที่บอกสักร้อยคนต้องมีสักคน2คนไม่พอใจอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเป็นแบดคอมเมนต์เป็นแบดคอมเพลนขึ้นมาฮะก็เป็นอีกมุมมองของนักการตลาดดิจิตอลนะครับที่เขาเคยทำนายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแหลมเกตนะครับคือจริงๆเขาบอกว่าเขาทำนายมาเมื่อ2ปีที่แล้วว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าจุดขายของร้านนี้ครับชูความเด่นของวัตถุดิบซีฟู้ดเกรดพรีเมียมเปิดให้กินเต็มที่กุ้งหอยปูปลาหอยนางรมนะฮะแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณภาพวัตถุดิบมันลดลงไปอาหารบางอย่างที่คนอยากจะไปแล้วมันหมดเนี่ยนะฮะหรือไม่สามารถที่จะคุมต้นทุนได้ธุรกิจพลิกเลยจากดีอาจจะกลายเป็นแย่ไปเลยนะฮะค่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหลมเกตในวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะตรงกับคำทำนายดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วนะคือถูกลูกค้าร้องเรียนตั้งแต่เรื่องการลดเกรดอาหารเพราะว่าขายในโปรที่ราคาต่ำแต่ไม่คุ้มที่จะให้บริการอาหารในระดับพรีเมียมแล้วก็นำไปสู่เรื่องอะไรเบี้ยวค่ะแล้วก็ต้องปิดร้านหนีนะคะในมุมมองของอีกท่านนึงค่ะอาจารย์เอกพัฒนกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นต่อกรณีนี้บอกเปรียบเสมือนการทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านค่ะหมายความว่าอย่างไรคิดจะทำอะไรฉาบฉวยเพื่อหลอกล่อให้ลูกค้าซื้อคืออย่างนี้เนี่ยไม่นับว่าเป็นการตลาดนะเพราะว่าเป็นการขาดองค์ประกอบสำคัญคือสิ่งสำคัญเลยนะจริยธรรมคุณผู้ชมคุณน้องเจ็บนะบางทีคนต้องคิดนะพื้นฐานไม่ว่าการทำอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเพราะว่าการตลาดต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือสนองความต้องการของลูกค้าโดดเด่นกว่าคู่แข่งและต้องมีจริยธรรมหากขาดตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนเช่นกรณีแหลมเกตไม่ถือว่าเป็นการตลาดแต่เป็นการโกงค่ะที่ไม่ควรนำมาปะปนกันนะคะแถมการโกงทางธุรกิจในปัจจุบันกำจะสนองเร็วและก็แรงกว่าเดิมเพราะพลังโซเชียลมีเดียนะคะหากใครผิดได้รวดเร็วจะโดนประณามจนไม่มีที่ยืนตลอดไปดังนั้นหากใครคิดที่จะทำธุรกิจให้ยั่งยืนต้องเลี่ยงกลยุทธ์แบบนี้ให้ไกลนะคือตีหัวเข้าบ้านได้แต่สิ่งสำคัญหลายคนพูดคุณผู้ชมการทำธุรกิจนะคือถ้าคุณดีไปโดยตลอดมันจะทำให้คนพูดแล้วคุณจะไม่หายจากไปแต่สิ่งสำคัญไอ้กลยุทธ์เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะบางครั้งเนี่ยเรากินอะไรแบบเดิมๆมันเบื่อไงใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องมีโปรไหมมีอะไรที่มันเป็นพิเศษสเปเชียลไหมคือมันต้องคิดตลอดเวลาหลายตลบแต่สิ่งสำคัญภายใต้จริยธรรมต้องไม่โกงลูกค้านะแต่ก็ทำน่าทานนะเอ้ยแต่น่าทานจริงๆบรรยากาศนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มาสักครู่ที่ผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอ่ะค่ะคือเป็นโปรช่วงหลังๆฮะ250บาท100กว่าบาทแล้วมันจะไปจนถึงหลังสุดเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นคือ89บาทแล้วลองนึกว่า89บาทกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะฮะมันก็ไม่ไหวสุดท้ายขายไปขายมาคนบอกว่าโทรไปอ้าวจะใช้วอลเชอร์ที่ซื้อมาไม่ได้ไม่ว่างที่เต็มไม่เคยเขาก็เอ๊ะเป็นเดือนเลยนะบางทีโทรไปไม่เคยว่างสักวันเลยยกเว้นคุณจะไปทานตอนกลางวันอะไรแบบนี้ฮะวันธรรมดาก็เลยบอกแบบนี้เขาขายเรียกว่าขายบัตรเกินกว่าที่นั่งที่จะมีหรือเปล่าก็เลยนำมาสู่นี่แหละฮะสุดท้ายพอมารวมตัวกันมากๆเข้าอ้าวดูเหมือนว่าจะขายเกินแล้วก็เลยปิดร้านหายไปเลยฮะหายไปก็มีการเปลี่ยนสาขาไปนะไปแล้วสุดท้ายก็อ้าวทำไมถึงต้มตุ๋นกันขนาดนี้นะการทำธุรกิจแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนตอนไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องนี้เป็นปี2ปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีวันนี้เนี่ยประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองสดๆร้อนๆนะคะก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเจ้าของคุณโจมเนี่ยนะถูกรวบตัวไปเมื่อสุดสัปดาห์แล้ววันนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายสดๆร้อนๆคือที่เห็นเนี่ยเป็นผู้เสียหายทั้งหมดที่รวบรวมมาแล้วบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นการเคลียร์กันครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอเจ้าของแล้วเพราะก่อนหน้านี้คือคุยกันผ่านทางอีเมลด้วยนะไม่รับโทรศัพท์นะที่บอกจะขอเงินคืนจากพอร์เช่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีใครได้เงินคืนมากน้อยแค่ไหนหลายคนพูดว่ามันเป็นเหมือนการแชร์เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะแชร์ใช่ไหมคือจ่ายเงินเสียเงินไปก่อนแล้วสุดท้ายก็เชิดเงินทั้งหมดหนีไปก็แล้วขายเหมาด้วยฮะหลักหลายพันมากันหลายโต๊ะแต่ว่าหมายความว่าครับจ่ายหลายพันแล้วก็บอกว่ามากันได้หลายคนแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้